ฮ่าสวัสดีครับหมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้หมีจะมาแนะนำทางเติมเงินกับทางอีลัสติช็อปนะครับเพราะว่าอีลัสติช็อปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นๆของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพิมพ์อีลัสติช็อปเนี่ยใน Facebook ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่อนๆแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคุณบาสพร้อมบริการนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีกับกาชานะครับฮะสวัสดีครับหมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันในดราก้อนเน็ตทูอีโวลูชันนะครับวันนี้หมีจะมาขออนุญาตพูดนิดนึงนะครับวันนี้จะบอกว่าเมื่อก่อนก็ไม่รู้นะตอนนี้เพิ่งรู้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนปีกนะครับส่วนปีกเห็นไหมมันจะมีคำสั่งคำว่าพรขนนกใช่ป่ะแต่ว่ามันจะมีข้อแม้คือว่าเราต้องปลดขนนกเลเวล9ก่อนนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตถอดให้ดูก่อนนะคือหมีคิดว่าเพื่อนๆคงเคยจะกดแหละถูกไหมแล้วมันก็ใช้ขึ้นคำสั่งใช้ไปเห็นป่ะน้องก็จะบอกว่าท่านต้องใช้ฟิลเตอร์เลเวล9 2ชิ้นนะเปิดชิ้นเดียวยังไม่เปิดนะเดี๋ยวหมีทดลองให้ดูนะครับเอาเลเวล9 1ชิ้นแล้วก็อันนี้กวนๆนิดนึงเอาไปเลเวล6ก่อนป่ะไม่เปิดนะต้องเลเวล9 2ชิ้นนะน้องสายหน้างึกๆเลยนะไม่ได้นะคะอ่ะโอเคครับในเมื่ออันนี้คือเพื่อนๆรู้แล้วคำสั่งแล้วใช่ไหมเราก็ต้องไปใส่เลเวล9 2ชิ้นก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวบีขออนุญาตกลับไปใส่เหมือนเดิมฟิ้งโอ้โหต่อไปนะครับในการที่เราจะรับพรขนนกเห็นไหมมันจะบวกพลังโจมตี500เลยกะขนนกดำจะบวกโจมตี500ส่วนขนนกขาวจะบวกHP 10,000นะครับมันก็แล้วแต่อาชีพอันนี้คือมีจะขอบอกนิดนึงว่าการที่เราใช้บัฟพรขนนกเห็นไหมมันจะมีให้เราเลือกเลเวล6กับเลเวล7เลเวล6เห็นไหมกดแล้วมันจะขึ้น1เห็นไหมครับเนี่ยกดขึ้น1มันคือจะได้บัฟโจมตีบวก500อยู่แค่10นาทีนะครับคือมีจะบอกว่าการให้เรากดไอ้ขนนกตรงนี้ที่กดพรขนนกมันจะหายนะเลเวล6กับเลเวล7เนี่ยถ้าแต่เพื่อนๆติ๊กเลยมันจะหายข้อสำคัญคือพอขนนกหายเราจะได้บัฟพรพวกนี้มาอันนี้มีแค่แนะนำว่าเป็นไปได้อย่าใช้ดีกว่าครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบติดดันจริงๆแล้วแบบโหมันไม่ไหวจริงดันนี้มันทำฉันติดเหลือเกินอุ้ยกูจะโบกหัวไอ้แค่อะไรประมาณนี้นะก็กดขนนกได้เลยครับแต่ใช้แล้วหายนะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆใช้อยู่10นาทีเพื่อนๆก็ต้องคำนึงว่าเพื่อนๆผ่านได้ด้วยนะถูกไหมเพราะว่าหลังจากหมดบัฟไปหมดเวลา10นาทีโจมตีก็หายไป500นะครับส่วนอย่างที่บอกครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนขนนกขาวเห็นป่ะถ้าเกิดเรากดพรที่เหลือมันก็จะขึ้นเห็นป่ะมีจะมีเลเวล8ซึ่งขนนกเลเวล8มันกดทีมันจะขึ้น4นะครับเลเวล6ขึ้นแค่1นะก็อันนี้แค่คำแนะนำของมีนะถ้ามันดันมันไม่ผ่านจริงๆเดี๋ยวใช้ส่วนใหญ่เขาจะไปใช้พวกดันไอ้นั่นน่ะดันออก59แมนติคอร์หรือไม่ก็เป็นไปได้ไปใช้ซีดากอนดีกว่ามีคือว่าซีดากอนใช้คุ้มครับเพราะว่าผ่านทีมันได้เซต60ไงซึ่งเป็นเซตใช้ยาวเลยนะเราต้องเล่นซีดากอนโนโมอีกยาวครับกว่าจะไปเล่นฮาร์ดนะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะใช้ขนนกจริงก็อันนี้อยู่ที่เพื่อนๆแต่มีแค่แนะนำว่าจะใช้ก็คือใช้ให้มันคุ้มจริงๆอย่างเช่นแบบเราไม่ผ่านอย่างเงี้ยดาเมจไม่พออะไรแบบนี้หรือว่าจะเป็นสายพระเป็นแท้งแบ่งพาราให้ประขาดเลือดกูฉันแท้งไม่ไหวเลยว่ะด้วยพลังขนนกชิ้นนี้ก็ทำให้ตัวเราถึกขึ้นนะครับอย่างที่บอกนะไปใช้พรบนนี้คือขนนกหายนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคิดดูให้ดีก่อนใช้นะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติขนนกหายใช่ไหมมันก็จะทำให้เรารวมขนนกเนี่ยกลายเป็นเลเวล9เลเวล10ช้าลงหมีพูดถูกไหมครับอ่ะก็นั่นแหละครับเขาเรียกว่าระเบิดพลังซูเปอร์ซายาแล้วกันอ่ะพอแบบรับพรขนนกไปโอ้โหฉันเก่งขึ้นขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้โหฉันต่อยบอสฟันหักเลยนะก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับถ้าเพื่อนๆที่แบบลงดันแล้วมันไม่ผ่านจริงมันรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหอยากได้พลังโจมตีจังเลยว่าจะเคี่ยนไอ้แค่ให้ฟันหลุดเลยอะไรประมาณนี้นะ มีพูดได้ฮาๆนะครับเพื่อพรแห่งปีพรของนกนี้จะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับมีผลงานอัปเดตเกมแล็กไม่ใช่แล็กนะเราก็แย่แล้วดาก้อนเน็ตทูอีวูลูชันนะครับหมูทำหลายเกมตอนนี้สับสนมากเลยนะเดี๋ยวเมเปิลสตอรี่แม่งเลยละกันไม่ใช่นะแล้วเจอกันนะครับ